มันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่แบบเหมือนเพิ่งเลิกกับแฟนครับสงสัยว่าแฟนอ่ะมีคนอื่นหรือเปล่าแต่เราไม่ต้องโกรธนะแต่แค่เหมือนมีอะไรจึกๆเข้ามาในข้างในอ่ะนี่กูบีบลึกเรื่องมาเกินไปป่ะเนี่ยเหมือนกูอินเองมันมีบางคนที่พอเลิกกับแฟนอะไฟได้ไฟหนึ่งมักจะลืมได้เร็วกับอีกไฟหนึ่งที่แบบลืมไม่ได้เลยความก็จะถามให้แน่ใจทั้งที่เรารู้คำตอบอยู่แล้วอะค่ะมารับบทเป็นผู้ชายใจร้ายมาหักอกผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักเราทิ้งเขาไปกินยาอ่อนวนรับทีหน้าผมไม่คิดว่าแม่งจะเข้าเร็วขนาดนี้อ่ะจังหวะหายใจเข้าพอดีไปคือความพิเศษของเรื่องนี้สำหรับผมรู้สึกว่ามันมีแฟนเรากับน้องคนที่เราไปหลงเขาแล้วแบบทั้งสองคนเนี่ยเลี้ยงหมาเขาเลี้ยงแมวอยู่แล้วจริงหมาที่เห็นใน MV ที่เป็น French Bulldog อ่ะคือเป็นหมาจริงๆของเดียที่มาเล่นด้วยกันก็เดี๋ยวดูว่าจะน่ารักขนาดไหนมีร้องไห้ด้วยร้องไห้ยากค่ะก็เลยอยากจะถามฝ่ายที่ลืมได้ว่าเธอทำได้ไงอ่ะทำไมในช่วงเวลาที่แป๊บเดียวแบบเธอลืมได้แล้วเธอมีความสุขได้แล้วจริงๆเนื้อเรื่อง MV ผู้หญิงเป็นทาสหมาโดนผู้หญิงที่เป็นทาสแมวแย่งแฟนครับเนื้อเรื่องมีแค่นี้แหละที่เหลือไปดูกันเองเลิศที่สุดลีค่ะกลับบ้านจะไปนอน